เมื่อวานกันเกลาเข้าสนามสอบ2วิชานะครับเป็นวิชาหนักๆทั้งนั้นครับทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็ให้เขาได้ทดสอบความสามารถดูนะครับไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากดูผลงานและก็ความตั้งใจของเขานะครับเท่าที่ถามดูก็บอกว่าพยายามทำทุกข้อไม่มีเดานะครับก็มั่นใจว่าแต่ละวิชาก็จะได้เกินครึ่งขึ้นไปเดี๋ยวรอดูผลงานด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับหลังจากเขาสอบเสร็จก็ไปติววิชาอีกวิชาหนึ่งนะไปติวภาษาไทยเนาะก็เลยพอหมดชั่วโมงติวภาษาไทยนะครับก็เลยพาเขามาผ่อนคลายสักนิดหนึ่งนะผมไม่อยากให้ลูกผมเครียดนะครับให้เขาได้ผ่อนคลายได้สบายๆนะครับได้พักผ่อนนะครับบางทีเด็กก็ต้องให้เวลากับการเรียนรู้ทักษะอื่นนะครับทักษะการใช้ชีวิตนะครับเขาเลือกมาที่นี่นะครับคลับ45อุบลราชธานีก็เลยพามานะครับมีความสุขมากๆนะลูกพ่อรักหนูที่สุดในโลกเข้มแข็งนะครับ